เป็นไงพี่เอกโอ้10 บาท10 บาทมีวันผลิตมีวันหมดอายุพร้อมเราไปขาย15 บาทเออเนี่ย10 บาทเอาไปเลยพกง่ายเพื่อนไปเที่ยวไปไหนพกว่าถูกแล้วเจอ10 บาทนี่ถ้าเกิดใหม่เพื่อน10 บาท10 บาท 10 บาทซื้อไปกินมื้อต่อมื้อได้สบายเลยไม่ต้องเหลือเนี่ยเพื่อนพี่ตัวใหม่ไม่ตัวใหม่แพ็คเกจใหม่10บาทอย่างงี้คล่องดีนะเนี่ยไปไหนมาไหนสบายปลาสลิดนรกปลาเพื่อนเนี่ย10บาทนี่พกแพ็คเกจนี้ดีนะพกง่ายราคาโอเคนี่แพ็คเกจใหม่นรกกุ้งแซลมอนปลาหมึกมีหลายแบบน้ำพริกถ้วยเพื่อน10 บาท 10 บาทเนี่ยเรื่องขายคล่องเนี่ยมีหลายแบบ10 บาทนะเพื่อนสบายพกไปไหนก็สบายนะ10 บาทเพื่อนอยู่กับช่องชาวชาวแชนแนลของผมนี่ละมานี่ฮะหน้ากูดังพยาคลุมนะไปดูว่าอัปเดตล่าสุดของเขานะคนแน่นทุกวันเพื่อนไปดูกันเลยไปเลยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาวชาแนลชาวชาวชาแนลน้ำน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตามดีนะชาวชาวชาแนลดีนะโอเคเป็นไงเป็นไงพี่เอกโอ้10 บาท 10 บาทมีวันผลิตมีวันหมดอายุพร้อมเราไปขาย15 บาทเออเนี่ย10 บาทเอาไปเลยพกง่ายเพื่อนไปเที่ยวไปไหนพกว่าถูกแล้วเจอ10บาทนี่แพ็คเกจใหม่เพื่อน10 บาท 10 บาทซื้อไปกินมื้อต่อมื้อได้สบายเลยไม่ต้องเหลือพกใส่กระเป๋าไปนี่ใช่ซื้อง่ายขายของไปเที่ยวไปไหนหิวข้าวควักออกมากินทิ้งเลยไปตั้งแคมป์ที่ป้าก็ไปได้นะเนี่ยมื้อต่อมื้อเลยเออนี่โอ้เนี่ยหอมชุยนะจ๊ะบาทโอ้10 บาทเพื่อนมีหมดกากหมูกากหมูพี่ยาทำหมดมีหลายรสเพื่อนมันเลือกได้เลย10 บาทพกง่ายซื้อง่ายขายคล่องเพื่อนนี้ขายต่อก็สะดวกนะเอาไปกินกันได้นะเนี่ยปลาแดงกุ้งรสชาติด้วยเกือบรสชาติอ่ะเนี่ยเป็นแพ็กเกจใหม่เพื่อนแพ็กเกจใหม่10 บาทมาเลยสิบบาทคุ้มค่ามากมากเลยขายต่อก็ได้เอาไปกินเองก็ได้ไปเที่ยวไปเลย10 บาท 10 บาทเย็นวันไปไหนป้านวลไปสั่งป้ายมาตัวใหญ่ๆหน่อยน้ำพริกถ้วยละ10 บาททำป้ายเด่นๆขึ้นป้ายเลยน้ำพริกทุกรสชาติ10 บาทเร็วไปแม่มาดูเลยพอกองนี้นะพอเย็นมาก็ไม่เหลืออย่าบอกเย็นมาก็ไม่เหลือเพื่อนเช้าเช้าในกองก็เต็มเลยนะนี่ปลูกใหญ่35เหมือนเดิมเนี่ยอาณาจักรน้ำพริกเพื่อนเป็นอาณาจักรแห่งน้ำพริกที่ใหญ่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้อาณาจักรของน้ำพริกบางคนสงสัยว่าทำอะไรมันไปเป็นเรียกว่าโกดังใช่ก็โกดังน้ำพริกบางทีก็เรียกว่าโรงงานพี่ยาชอบเรียกโกดังเพราะตอนที่พี่ยามาซื้ออ่ะพี่ยาจะถนัดคำว่าโกดังใช่จริงแล้วมันเป็นโรงงานใช่ไหมไม่เรียกบางคนก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าพี่ยาทำผลิตอะไรทำไมเรียกว่าโรงงานโกดังทำน้ำพริกจริงๆแล้วเป็นโรงงานแต่พี่ยาถนัดพูดโกดังเนี่ยเรียกมาแต่แรกแล้วพี่ยาไม่ถนัดพูดว่าโรงงานเรียกมาโกดังมาตั้งนานตั้งแต่แรกโกดังมาตั้งแต่ต้นคือมันมีเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นโกดังล้างใช่ตอนที่พี่ยามาซื้อใหม่ๆเนี่ยเป็นโกดังล้างมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ป่าหุ้มรกไว้แล้วพี่ยาเป็นคนมาทำมันก็คือเรียกว่าโกดังซื้อที่พร้อมขายที่พร้อมโกดังเลยเรียกโกดังปากเลยไม่เก็บตังค์ครับแม่เป็นโกดังล้างเพื่อนนี่ไม่พวกขายกล้องเลยคนละแก้วเก็บตังค์กับพี่ยังขอบคุณครับเขาจะได้ทำงานครับดีพี่ยาดีๆหน่อยไอ้พวกผมมาดีอยู่แล้วพี่ยาดีพี่ยาไม่ออกว่าใครวะเดินได้ทั้งวันแล้วพี่ยาเดินไปพี่ยาจำไม่ได้เมื่อวาน FC มาที่โกดังเนี่ยเขาบอกว่ามาเห็นพี่ยาแบบแลเหมือนเหนื่อยเมื่อวานใช่ไหมพี่ยาไม่สบายไปหาหมอมาเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนโอ้แล้วเช้ามาเมื่อคืนเช้านี้ลุยต่อเมื่อวานนี้พี่ยาไม่สบายใช่ไหมแต่ทัวร์ลง5 คันรถพี่ยาก็ต้องออกมาต้อนรับใช่ไหมต้อนรับจนแบบว่ามันจะน็อกไปเลยอ่ะมันจะหมดแรงอ่ะผมก็ยังงงว่าแล้วเมื่อคืนไม่สบายต้องไปหาหมอเดินได้ทั้งวันทำไมเช้ามาอีกเอสซีบอกว่า
แล้วเหมือนแบบตึมๆแท้ครับผมแล้วพี่ยาก็กลับไปนอนพักใช่ไหมแล้วก็ตอน5ทุ่มไปหาหมอแล้วก็เอายามากินแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็หายทำงานต่อพี่ยาเป็นคนที่ป่วยไม่นานเคยเห็นพี่ยาป่วยนานปะล่ะขนาดป่วยเคยเห็นไหมพี่ยาหยุดงานเคยเห็นไหมเคยไหมที่พี่ยาไม่มาโรงงานเนี่ยเคยเห็นทุกวันป่วยอยู่บางทีพี่ยาก็ทำงานนะเนี่ยเพื่อนนี่คนขยันครับก็คือใครสนใจทางนี้ก็มาได้เลยนะตอนนี้มีราคาทุกคือเขาปกติบาทแล้วก็มาตรฐานทั่วไปก็คือ35 บาท35 บาทเนี่ยเพื่อนก็มากันได้เลยครับเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันถ้าไม่มาก็ไปซื้อกับตัวแทนเราได้อ๋อตัวแทนตัวแทนเรามีเยอะมากเดี๋ยววันหลังเรารวบรวมตัวแทนแล้วมาโพสดีกว่าไหมโพสน้ำเสร็จใครซื้อไหนวันไหนยุงตอนนี้ที่รู้ก็คือแม่หมูคนลมหมูคนลมแล้วก็พี่กูลขายน้ำพริกพิยาคนลมแล้วก็มีอะไรนะเจ๊ฝนคนลมตุ๊กตาหน้าตุ๊กตาอยากขายว่าจำไม่หมดอ่ะมันเยอะเยอะไปเดี๋ยวแต่ถ้าใครซื้อของพิยาต้องอย่าลืมนะโอนเงินต้องอย่าลืมโอนที่เบอร์นี่นะเพื่อนบัญชีบริษัทนะอยากโอนทุกคนมาซื้อที่โรงงานจะดีกว่านะนะถูกและดีมามาโรงงานใส่กระเป๋าไว้นะพี่ยาจะไปตลาดไทยวันนี้เนี่ยพี่ยาจะไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปตลาดไทยซื้อผักวันนี้พี่ยาขออนุญาตก่อนเนี่ยเปิดแล้วพี่ยาเปิดแล้วจะไปแจกแม่ค้าผักที่ตลาดไทยสัก500กระปุกโอ้เนี่ยไปแจก500กระปุกเพื่อนเอาไปกระปุกคนไหนอยู่ตลาดไทยเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยหาหน่อยกับปลุกเก็บให้ลูกค้าชิมพี่ยาแกะแล้ว